วัสดีเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพก็จะมาเทศนาสั้นๆด้วยคำสั้นๆให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันทางวิทยุโทรศัพท์ใครมีแอปโทรศัพท์บ้านใครมีแอปที่จะรับสัญญาณของอาตมาได้ก็จะได้ฟังกันอย่างชัดเจนอาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องความรักความอกหักของวัยรุ่นวัยรุ่นสมัยนี้ชอบอกหักรักคุดกันมันมีวิธีแก้ไขโรคให้ท่องไว้ในใจนะมีคาถาให้ไว้ในใจเลย3คำไม่แน่ไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรสมบูรณ์ท่องไว้เถอะลูกทุกอย่างคือการเรียนรู้ต้องศึกษากันและกันให้ดีไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดแม้แต่ตัวเราร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปชี้ว่าคนโน้นคนนี้เป็นของเราเป็นไปไม่ได้เราจงมองเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาอกหักรักคุดก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นของตรงข้ามกันอยู่แล้วแต่ถ้าเข้าใจทนไม่ไหวยังไงอย่าไปพึ่งเหล้าลูกอย่าไปกินเหล้าเข้าผับมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีนะก็มาฟังธรรมะถึงแม้ว่ามันจะยากนักในการฟังและให้เข้าใจนั้นถึงแม้ว่ามันจะยากมันไม่เหมือนการฟังเอิร์นเดอะสตาร์หรือว่าแน่นอกอะไรอย่างนั้นฟังง่ายๆแต่เชื่อเถอะถ้าปฏิบัติตามได้ชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะเป็นสุขเจริญพร